ค่ะคราวนี้มาดูกรณีของตำรวจนะคะที่ไปเอี่ยวเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ล่าสุดทางผู้บัญชาการนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ประชุมร่วมกับชุดเฉพาะกิจ PCT นะคะหลังเข้าจับเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่สน.เพชรเกษมแล้วก็ขยายผลเนี่ยนะว่าแล้วก็พบว่าผู้กำกับในพื้นที่บช.ภาค2เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีพงอนันต์คล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจนครบาล9พร้อมด้วยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ปราโมทจันทร์บุญแก้วผู้กำกับการสน.เพชรเกษมและพันตำรวจเอกสัญชัยมาศคำจันทร์ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนบก.น.9ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะกรณีดำเนินการกับนายตำรวจระดับผู้กำกับการโรงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่บช.ภาค2หลังพบความเกี่ยวพันกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่ชุดคลี่คลายคดีจะแยกย้ายกันออกไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ในรายงานการสืบสวนเนี่ยนะคะทราบว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ PCT และสน.เพชรเกษมเนี่ยได้ร่วมกันจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์ในท้องที่สน.เพชรเกษมกระทั่งมีการขยายผลไปเชื่อมโยงกับนายตำรวจคนดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นในขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารสำคัญโดยมีการประสานงานระหว่างตำรวจ PCT บก.น.9และบช.ภาค2นะคะเพื่อดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาอย่างเร่งด่วนแล้วพี่แอนมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยก็มีความคืบหน้านะคะกับเว็บพนันมาเก๊า888ค่ะตำรวจไซเบอร์เตรียมที่จะออกหมายจับบิ๊กนะคะที่เป็นน้องชายของเบนซ์เดมอนอีกคนหนึ่งนะคะโดยคืบหน้าล่าสุดคดีมาเก๊า888เนี่ยล่าสุดค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะซึ่งนำโดยท่านพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทค่ะวันนี้มีการประชุมกันนะคะในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ท่านออกมาบอกว่าตอนนี้เตรียมออกหมายจับนะคะบิ๊กเดมอนเป็นน้องชายของเบนซ์เดมอนตระกูล4บ่อใบไม้นี่แหละค่ะข้อหาเดียวกันเลยกับเบนซ์เดมอนนะคะที่โดนจับไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้บิ๊กเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่กังวลค่ะหากออกหมายจับแล้วเนี่ยยังไม่เข้ามาก็จะประสานตอท.ออกหมายแดงต่อไปการออกหมายจับครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เพียงแค่เส้นทางการเงินอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตำรวจมีการรวมนะคะรวมแนวทางการสืบสวนของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้หนักใจกับการออกหมายจับครั้งนี้ส่วนข้อมูลการยึดทรัพย์ค่ะขณะนี้เนี่ยยังรอทางปปง.ตั้งคณะกรรมการเข้าประชุมธุรกรรมทางการเงินวันที่7มีนาคมนี้จากนั้นเนี่ยปปง.ก็จะส่งผลการตรวจสอบกลับมาให้สอท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินนะคะส่วนคุณดิวอริสราจะบินกลับมาประเทศไทยวันที่16มีนาคมแต่ว่าจะเข้ามาให้ปากคำในฐานะพยานของคดีมาเก๊า888วันไหนเนี่ยจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ